เมื่อวานนี้ก็ยังมีเรื่องข้อกังวลในเรื่องของประเด็นกัญชาที่มีการระบุอยู่ใน MOU นะคะว่าการที่ระบุว่าจะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดผ่านการออกประกาศของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเนี่ยผลจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องขอยืนยันว่าการที่ออกประกาศโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เจ้าพนักงานยาเสพติดทั้งตำรวจแล้วก็ปปส.สามารถที่จะทำงานตรงนี้ได้อย่างเต็มที่นะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็เข้าใจถึงความกังวลนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าการคุ้มครองไม่ได้จะคุ้มครองแต่เฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้ในรัฐบาลที่ผ่านมาแต่รวมไปถึงคุ้มครองผู้ประกอบการนะคะผู้ปลูกนะคะที่เขาก็ทำถูกต้องตามกฎหมายทุกประการเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่านโยบายนี้มันเกิดการสุดเกิดสุญญากาศเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่มีกฎหมายออกมาควบคุมได้อย่างทันท่วงทีนะคะเราจำเป็นที่ต้องคุ้มครองผู้ประกอบการผู้ปลูกด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องขอยืนยันว่าจะดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบนะคะกับผู้ที่ทำถูกต้องตามกฎหมายณเวลานี้อย่างแน่นอนนะคะก็ขอให้วางใจนะคะและดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจะมีการพูดคุยกันว่าจะมีออกประกาศเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการทั้งผู้ที่เป็นผู้ปลูกที่จดทะเบียนถูกต้องตามแอปพลิเคชันปลูกกันนะคะทั้งผู้จำหน่ายที่จดทะเบียนถูกต้องกับในการเป็นผู้ขายสมุนไพรควบคุมเรียบร้อยแล้วอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีการออกประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเช่นเดียวกันค่ะก็ขอแถลงสั้นๆเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เชิญสื่อมวลชนสอบถามในเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนค่ะค่ะฉันคิดว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะเล็งเห็นว่าความหวังที่พี่น้องประชาชนมอบให้นะคะในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จลุล่วงน่าจะมีความสำคัญค่ะแล้วก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะได้พูดคุยเจรจากันในภายหลังต่อไปนะคะดิฉันก็ยังมั่นใจว่ายังไงพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะอยู่ร่วมรัฐบาลกับเราต่อไม่ว่าจะมีตำแหน่งประธานสภาหรือไม่ก็ตามค่ะเชิญเดี๋ยวนะคะขอเป็นไฮรัตขอคำถามเดียวกันโอเคค่ะไม่เป็นความจริงค่ะก็ยังยืนยันข้อความที่เราระบุไว้ใน MOU นะคะว่าเราต้องซื่อสัตย์จริงใจต่อกันนะคะดังนั้นเนี่ยปรากฏการณ์การแทงข้างหลังเนี่ยจะไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนจากทางฝั่งของพรรคก้าวไกลค่ะเราก็พยายามสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมานะคะถ้าตรงไหนที่ยังคิดว่าเป็นข้อกังวลที่จะเป็นการไม่จริงใจต่อกันเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ค่ะเราตอนนี้เนี่ยเราไม่มีความเชื่อใดๆนะคะว่าพรรคเพื่อไทยจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลในครั้งนี้หลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันในหลายๆครั้งนะคะได้มีการแถลงข่าวการร่วมมือกันได้มีการลงนามใน MOU เรียบร้อยไปแล้วนะคะดิฉันมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลในครั้งนี้ค่ะเราก็คิดว่าทั้งคุณศิธาแล้วก็คุณหมอชนน่านเป็นผู้ใหญ่กันทั้งคู่นะคะแล้วก็คิดว่าการที่มีข้อพิพาทกันเนี่ยก็จะสามารถที่จะคลี่คลายไปในแนวทางที่ดีได้นะคะเมื่อทั้งสองฝ่ายได้อารมณ์เย็นลงแล้วก็พูดคุยกันนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาในการร่วมงานกันต่อไปในอนาคตค่ะเชิญ PPTV ค่ะ